เมนูสุขภาพที่เราจะนำเสนอวันนี้คือเวอร์นัทกับเห็ดหอมสูตรอาหารวันนี้สำหรับ4ที่ส่วนผสมมีเวอร์นัทเห็ดหอมแห้งฟองเต้าหู้แห้วถั่วแขกขิงแว่นน้ำมันพืชและน้ำน้ำมันพืชเช่นน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันคาโนล่าน้ำมันข้าวโพดเป็นต้นซอสข้นทำจากเกลือซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดำน้ำตาลและแป้งข้าวโพดก่อนอื่นแช่เวอร์นัทในน้ำเดือดประมาณ20นาทีเทน้ำทิ้งอบในเตาอบจนเป็นสีน้ำตาลและพักไว้แช่เห็ดหอม17กรัมและแห้ว60กรัมพักไว้หั่นฟองเต้าหู้แห้ง210กรัมที่ล้างแล้วเล็มเห็ดและหั่นเป็นลูกเต๋าหลังจากล้างถั่วแขก160กรัมเล็มและหั่นเป็นลูกเต๋าเตรียมหั่นขิงเป็นแว่นปอกเปลือกและหั่นแห้วเป็นชิ้นเล็กต้มถั่วแขกในน้ำเดือดจนนุ่มเทน้ำทิ้งและพักไว้ตั้งน้ำมัน2ช้อนชาให้ร้อนทอดขิงลงไปเพิ่มเห็ดหอมฟองเต้าหู้แห้งถั่วแขกและแห้วผัดสักพักเติมน้ำครึ่งถ้วยและเคี่ยวสักพักคนให้ซอสข้นเกลือ1ส่วน4ช้อนชาซอสถั่วเหลือง2ช้อนชาซีอิ๊ว1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาและแป้งข้าวโพด1ช้อนชาคนให้เข้ากันและย้ายไปที่จานเพิ่มวอลนัทและเสิร์ฟ
ผลวิเคราะห์สารอาหารต่อจานของอาหารจานนี้คือพลังงาน206กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต10กรัมโปรตีน12กรัมไขมัน13กรัมไม่มีคอเลสเตอรอลใยอาหาร 2.9 กรัมและโซเดียม440มิลลิกรัม